ช่วง2องศาทำมาหากินวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานครับประเทศไทยก็ประกาศจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับในวันเสาร์ที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งถือว่ามาเร็วกว่าปกตินะครับแต่ว่ามีอะไรจะต้องเฝ้าระวังบ้างหรือเปล่าครับคุณธนาคารครับครับคุณธีรเดชคุณวันวิสาสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเลยคือสถานการณ์น้ำเพราะว่าปีนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะตกมากกว่าปีที่แล้วรวมถึงค่าเฉลี่ยของฝนจะมากกว่า30ปีที่ผ่านมาด้วยกังวลว่าน้ำจะท่วมไหมครับแบบนี้แต่จริงๆต้องบอกว่าฟังไว้ก่อนแต่ว่ามาฟังกันอีกครั้งในวันนี้ครับใน2องศาทำมาหากินครับสวัสดีครับคุณผู้ชม2องศาทำมาหากินวันนี้ครับอยู่กับผมเฟรมธนาคารธนาเกียรติพิญโยนะครับและคุณชลนัทโกยกุลวันนี้ยังคง Work From Home ครับจัดรายการมาจากย่านบางบอนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยฤดูฝนกำลังจะเข้ามาถึงแล้วในวันเสาร์นี้แต่ว่าวันนี้ครับบางบอนครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังแจ่มใสอยู่ครับคุณปาล์มเช้านี้อากาศยังแจ่มใสนะคะคุณเฟรมตอนนี้ก็ที่บางบอนอากาศแจ่มใสดูไม่มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยค่ะถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศล่าสุดว่า15พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าตอนนี้บางบอนก็ยังโอเคอยู่นะคะซึ่งอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่29องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดของวันอยู่ที่28องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะคุณเฟรมครับผมและแน่นอนว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแรกของปีนะครับชาวนาในหลายพื้นที่ก็เตรียมไถนาเพื่อปลูกข้าวนาปรังอีกครั้งนะครับโดยถือเลิกตั้งแต่วันพืชมงคลที่ผ่านมาเราไปติดตามพร้อมกันจากคุณจิ๊บณัฐนัยใหม่ซ้อนมีรายงานเข้ามาครับสภาพอากาศที่กรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างครับคุณธนาคารคุณชลนัทครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คืออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสมากเลยทีเดียวครับซึ่งทุกท่านครับวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันพืชมงคลนะครับแน่นอนว่าชาวนาในหลายพื้นที่รวมถึงที่อำเภอบางบานก็จะใช้วันนี้แหละครับเป็นฤกษ์ในการทำนาแรกของปีนะครับโดยมีความเชื่อว่าพืชพันธุ์ข้าวจะเจริญงอกงามนะครับแล้วก็ไม่มีภัยธรรมชาติมาเป็นอุปสรรคทำให้พันธุ์ข้าวนั้นมีความเสียหายในแง่ของผลผลิตครับใบเงินใบทองดอกบัวและข้าวเปลือกที่มีส่วนหนึ่งมาจากพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีก่อนเบญจานันทเสนชาวนาในทุ่งไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันมีพื้นที่นาของตัวเองและเช่ารวม50ไร่ได้นำมาบูชาขอขมาพระแม่โพธิ์ศพก่อนเริ่มปลูกนาข้าวนาปีในฤดูฝนแรกอีกครั้งซึ่งหลังจากเปิดหน้าดินตรงหัวมุมนาจากนั้นจึงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้เป็นฤกษ์ชัยเบญจายอมรับว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งแต่ปีนี้ก็หวังว่าฟ้าฝนจะเต็มใจให้มีผลผลิตงอกงามสร้างรายได้เลี้ยงครัวเรือนฤดูร้อนร้อนมากฝนจะแล้งแล้วพอมาข้าวเริ่มแต่งตัวจะออกรวงเนี่ยนะคะก็ฟ้าฝนดีอำนวยให้ได้ฟ้าได้ฝนช่วยให้ต้นข้าวได้ความชุ่มฉ่ำละค่ะเรามีชนประทานค่ะเวลาทำนาก็ตอนนี้ชนประทานก็เริ่มจะปล่อยน้ำให้เราทำนาแล้วค่ะหลังจากวันพืชมงคลนี่แหละค่ะก็จะเปิดให้ทำเขาเรียกว่าฤดูทำนาปีค่ะประมวลไกรรถเป็นชาวนาอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมในพิธีขอขมาพระแม่โพธิ์ศพเขามีที่นาของตัวเองและนาที่เช่ารวมกว่า100ไร่ประมวลยอมรับว่าในอดีตเคยทำนาปักดำเพราะทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศมากกว่านาวานแต่เพราะแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนแรงงานไม่ไหวทำให้ปัจจุบันจึงเลือกทำนาหวานแทนนาดำทนต่อดินฟ้าอากาศมากกว่านาวานเพราะว่านาดำข้าวมันต้นโตฝ่านาวานแล้วเพราะนาวานนี่มันเป็นเมล็ดฝ่าจะขึ้นต้นมาฝ่าจะอะไรนี่ลำบากกว่าทนตู้นาปังไม่ได้แล้วผลผลิตนาหวานกับนาดำก็สู้นาดำไม่ได้แต่คราวนี้เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าหาแรงงานยากก็จริงๆแล้วสภาพเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนค่อนข้างทิ้งช่วงทางชลประทานก็ประสานเรามาว่าขอให้เหลื่อมฤดูกันหน่อยหนึ่งก็คือให้งดทำก็ได้หรือจะเหลื่อมฤดูหน่อยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ชาวนาให้ความร่วมมือก็คืองดทําปีนึงปีที่แล้วไม่ค่อยได้ทําก็หวังว่าปีนี้น่าจะ
ฝนจะดีขึ้นนะชาวนาก็จะเริ่มปลูกกันเพราะมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแบบเต็มตัวแล้วก็รอทางกรมอุตุประกาศอยู่เพราะชาวนาก็จะพร้อมที่จะทำนาในทุ่งของเรานะครับพูดถึงตอนนี้ปัจจุบันโครงการส่งน้ำชลประทานบางบานรอประกาศเข้าสู่ฤดูฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมจัดสรรน้ำให้แก่ชาวนาเพียงพอต่อการทำนาในรอบ1ปีหลังหยุดจากภัยแล้งพื้นที่ทุ่งไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 5,000 ไร่ครับสร้างผลผลิตในแต่ละปีมากกว่า 3,000 ตันครับคุณชลนัทคุณธนาคารครับครับขอบคุณครับคุณณัฐนัยใหม่สอนนะครับนี่ก็เป็นความหวังของเกษตรกรนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะชาวนาแต่ว่าอีกหลายเกษตรกรเขาก็หวังว่าปีนี้ผลผลิตจะออกมาดีครับคุณชลนัทใช่ค่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของประเทศไทยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะปลูกข้าวทีใช้น้ำเยอะมากฝนก็เป็นความหวังของชาวนานะคะก็อย่างที่ประกาศไปล่าสุด15พฤษภาคมนี้เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการก็ตอนนี้ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนะคะก็เริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะภาคที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนคือภาคตะวันออกที่จะมีฝนมากถึงร้อยละ40ของพื้นที่นะคะรวมถึงภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางโดยรวมฝนลดลงมากนะคะแต่กรุงเทพและปริมณฑลก็อาจจะเจอฝนได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะซึ่งสาเหตุที่อากาศยังคงแปรปรวนอยู่นะคะเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้มีฝนได้นะคะส่วนภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะถึงแม้เราจะมีพยากรณ์อากาศนะคะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยสภาพอากาศเราก็คาดการไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็ก่อนออกจากบ้านติดร่มไปด้วยก็ดีนะคะครับก็ต้องระมัดระวังฝนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่15พฤษภาคมหรือว่าวันเสาร์นี้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าสถานการณ์ฤดูฝนปีนี้ฝนฟ้าอากาศพายุจะเป็นอย่างไรครับวันนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาวิดีโอคอลสดมาคุยกับเราช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับผอ.ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผอ.พิธีกรทุกท่านครับครับผอ.ก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องข่าวดีนอกสำหรับในการที่เราจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะเป็นสักวันเสาร์นี้วันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งปีนี้ก็เรียกว่ายังคงเป็นปกติอยู่นะครับเพราะปกติเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กลางประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมซึ่งปีนี้ก็วันที่15นี้ก็น่าจะเป็นวันที่เราจะเริ่มเข้าสู่ฝนเราพิจารณาจากไหนจากลักษณะของลมนะครับที่จะพัดจากทางด้านฝั่งอันดามันนะครับจากอันดามันเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งลมระดับล่างๆแล้วก็ลมในระดับบนนะครับแล้วปีนี้เองเนี่ยนะครับในต้นปีเองก็จะเห็นว่าเริ่มมีฝนกระจายค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนก็เริ่มมีฝนเข้ามาบ้างนะครับแต่ปริมาณฝนเนี่ยในช่วงต้นก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนี่ก็อาจจะยังไม่มากนักนะครับแต่คาดว่าในปีนี้เองนะครับในช่วงระยะแรกๆที่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยเนื่องจากลมยังมีทิศทางที่แปรปรวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของปริมาณฝนในช่วงแรกที่ก็อาจจะยังไม่เพิ่มมากนักนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับอาจจะยังไม่มากแต่ว่าปริมาณฝนจะเพิ่มเริ่มชุกขึ้น
นะครับก็คงจะหลังวันที่16เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เรื่องของลมที่จะพัดเข้ามาปกคลุมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติครับครับพอครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่าปริมาณฝนตกสะสมในปีนี้เนี่ยจะมากกว่าช่วง30ปีที่ผ่านมามากกว่าค่าเฉลี่ย30ปีที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำมากหรือว่าน้ำแล้งยังไงบ้างไหมครับครับอย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องของค่าเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยของคาบ30ปีหมายถึงว่าเป็นค่าทางด้านภูมิอากาศเขานะครับปีนี้เราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับปี2564นี้จะมีค่าฝนนะครับประมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 5-10% นะครับก็เรียกว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะเห็นว่าปีนี้ยังมีค่าสูงกว่าค่าปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเริ่มใกล้เคียงแล้วก็จะมากขึ้นอีกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงประมาณเดือนตุลาคมก็เรียกว่าครับ30ปีเนี่ยปีนี้ดีขึ้นครับก็น่าจะอุ่นใจได้นิดนึงว่าสภาพฝนปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็ถ้าดูจากกราฟนะครับมันจะเห็นว่าปริมาณฝนจะใกล้เคียงกับปี2561นะครับปีนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ปีตั้งแต่มกราคมไปถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีค่าสูงกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ 26% ครับค่าผอ.คะแต่ว่าล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะจะมีพายุหมุนเขตร้อน 2-3 ลูกเข้ามาทางภาคอีสานในช่วงสิงหาคมกันยายนอันนี้เราสามารถคาดการณ์กำลังเข้าล่วงหน้าได้ไหมคะว่ามันจะมีความรุนแรงขนาดไหนยังไงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ผอ.ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณมาสุดแปซิฟิกนะครับแล้วก็น่าจะมีการเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านประเทศไทยมากขึ้นก็คงจะประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับซึ่งพายุในระยะหลังๆนี่ก็จะทวีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่เป็นพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นทีเดียวนะครับความรุนแรงก็จะมากตามระยะช่วงเวลานะครับแต่ยังน้อยๆปีนี้เนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่น่าดีใจว่าน่าจะมีลูกพายุเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณประเทศไทยเนี่ยประมาณ 2-3 ลูกนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้ามาช่วงท้ายๆก็ประมาณกลางเดือนนะครับกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็คาดว่าปีนี้เนี่ยก็จะทำให้ปริมาณฝนทางภาคอีสานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับพายุนะครับค่ะแล้วกับเรื่องของภาคเกษตรล่ะคะอย่างนี้เกษตรกรต้องมีการเตรียมรับมือกับเรื่องของฤดูฝนยังไงบ้างทั้งเรื่องของพืชผลต่างๆแล้วก็การบริหารจัดการน้ำค่ะผอ.ครับเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องพี่น้องเกษตรกรปีนี้ในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณฝนนี่ก็อาจจะยังคงสะสมยังไม่มากนะถ้าเราดูปีนี้เนี่ยความชุ่มชื้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็จะทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงปีเนี่ยอยากจะแนะนำให้เรื่องของมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าประมาณเดือนมิถุนานะครับมิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยก่อนประมาณต้นกรกฎาเนี่ยฝนอาจจะลดลงไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ก็อยากจะแนะนำให้เรื่องถ้าหากมีฝนนะครับพี่น้องเกษตรกรควรหาวิธีการกักเก็บน้ำนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำให้ดีในช่วงต้นฤดูนะครับแต่ว่าถ้าช่วงท้ายหรือท้ายประมาณกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปฝนน่าจะกลับมาตกชุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็สามารถที่จะใช้ปริมาณใช้น้ำฝนได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าในระยะช่วงกลางๆท่านเองที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับครับขอบพระคุณมากนะครับผอ.ครับครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นด้านของคุณสมควรต้นจันทร์ครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับเรื่องของฝนที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับฝนมากขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่าไม่ได้มากเกินพอดีอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อภาคการเกษตรนะครับเผื่อต่อไปถึงปีหน้าด้วยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำปีหน้าจะเป็นอย่างไรครับค่ะจากเรื่องของฝนฟ้านะคะคุณเฟรมวันนี้ปามีเรื่องราวของเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ล้ำมากๆมาฝากกันค่ะล่าสุดนักวิจัยจากสิงคโปร์นะคะคิดค้นวิธีที่ให้สมาร์ทโฟนสามารถสื่อสารกับต้นกาบหอยแครงให้มันหุบหรืออ้าได้นะคะถือเป็นการต่อยอดในการสื่อสารระหว่างพืชกับมนุษย์ที่ล้ำมากๆเลยค่ะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดังยางนะคะประเทศสิงคโปร์สาธิตวิธีการส่งสัญญาณจากสมาร์ทโฟนผ่านอิเล็กโทรดหรือขั้วไฟฟ้าชีวภาพที่เชื่อมอยู่ภายในต้นกาบหอยแครงและเขาสามารถสั่งให้มันอ้าหรือหุบได้ค่ะการทดลองนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมเนื้อเยื่อชีวภาพเข้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะขั้นตอนต่อไปที่จะพัฒนาต่อยอดคือการเชื่อมสัญญาณกับพืชและส่งสัญญาณกลับไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นการจับสัญญาณเมื่อพืชเจอแก๊สพิษเรื่องของน้ำที่มีสารปนเปื้อนหรือสารพิษต่างๆค่ะและถ้าสามารถส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้ทีมวิจัยก็คาดหวังว่าข้อมูลจากพืชจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะการเตือนภัยเกี่ยวกับธรรมชาติและเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราเคยเห็นกันในภาพยนตร์ไซไฟค่ะคุณเฟรมเรื่องของเช่นเรื่องของอวตารที่พืชสามารถสื่อสารกับคนได้ก่อนหน้านี้เป็นแค่จินตนาการแต่ตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะอันนี้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะครับก็ต้องดูนะว่าเทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยจะไปได้ไกลถึงไหนนะครับจากด้านการเกษตรคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนบ้างครับหลายชาติตอนนี้กำลังพัฒนาระบบการขนส่งไฮโดรเจนเหลวซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดแต่ว่าญี่ปุ่นเขาไม่ทดลองครับเขาเตรียมจะส่งแล้วนะครับเป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับไฮโดรเจนถูกขนานนามว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนแห่งอนาคตแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้ผลิตผู้ขนส่งและผู้บริโภคสามารถที่จะบริหารจัดการไฮโดรเจนให้ปลอดภัยได้หรือไม่ขณะที่หลายชาติทั้งในยุโรปและเอเชียพยายามเร่งพัฒนาระบบการขนส่งไฮโดรเจนทางเรือล่าสุดบริษัทคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีในประเทศญี่ปุ่นเตรียมส่งเรือซูอิโวฟรอนเทียบรรทุกไฮโดรเจนเหลวเต็มลำมุ่งหน้าสู่ออสเตรเลียเป็นระยะทางราว 9,000 กิโลเมตรความท้าทายครั้งนี้นะครับอยู่ที่การรักษาอุณหภูมิของไฮโดรเจนเหลวให้อยู่ที่ติดลบ253องศาเซลเซียสเพื่อคงสถานะความเป็นของเหลวเหตุที่การขนส่งไฮโดรเจนเหลวควรเป็นการขนส่งทางเรือเพราะหากเกิดอุบัติเหตุระเบิดระหว่างทางความสูญเสียจะน้อยกว่าการขนส่งทางบกโดยผู้บริหารของคาวาซากิบอกนะครับว่าภายในปี2030บริษัทน่าจะสามารถผลิตและขนส่งไฮโดรเจนเหลวให้กับผู้บริโภคทั่วโลกได้เพื่อเป็นพลังงานสะอาดรวมถึงเป็นพลังงานทางเลือกนะครับแต่ว่าความคิดที่จะนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้เพิ่งมีครับมีมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าจากเหตุการณ์เรือเหาะฮินเดนเบิร์กของเยอรมนีที่ระเบิดที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1937เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เป็นภาพจำในการใช้พลังงานทางเลือกอย่างไฮโดรเจนว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าครับคุณปาล์มค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมกันอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าปาล์มสงสัยเรื่องนึงค่ะคุณเฟรมเดินทางระยะทาง 9,000 กิโลเมตรทางเรืออันนี้น่าคิดนะคะว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนในการขนส่งค่ะใช่ครับปกติขนส่งโลจิสติกทั่วไปทางเรือเนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วแต่อันนี้ 9,000 กิโลเมตรน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับขอบคุณคุณปาล์มครับครับและนี่คือทั้งหมดของ2องศาทำมาหากินวันนี้นะครับซึ่งเราต้องรอดูว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทั้งการเกษตรรวมถึงพลังงานทดแทนจะสามารถนำมาเปลี่ยนอนาคตได้หรือเปล่าครับค่ะขอบคุณค่ะ